ตอนนี้นะคะเราจะขอเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะขึ้นมาร่วมทำพิธีเปิดงานบนเวทีนะคะกับท่านเหยียนงับเซินนะคะกงสุลใหญ่สาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นค่ะและท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านถาวรศรีหาพรหมกงสุลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยณขอนแก่นค่ะลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านยานีศรีมีชัยครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเวียงจันทน์ครับและท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านชาญยุทธวันดีพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะขอเรียนเชิญบนเวทีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมทำพิธีเปิดร่วมกันนะคะสำหรับกิมมิคงานในวันนี้ค่ะจะเป็นการปักจุดเช็คอินนะคะลงบนงานผ้าทออีสานที่จัดขึ้นณจังหวัดขอนแก่นทางด้านหน้านี้เลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีนักแสดงชื่อดังนะคะที่จะนำป้ายเช็คอินนะคะมาให้ท่านประธานบนเวทีด้วยค่ะLadies and gentlemen, our opening ceremony today will be embroidering the check-in points on the Isan Fabric Expo 2019, which is held in Khon Kaen Province. And today, we do want to welcome the famous actress and actor of Thailand, Yaya Annade. We'll bring in the check-in sign to give to the shaman in our ceremony today. Joy, ครับ พร้อมไหมครับ พร้อมค่ะ ถ้าเกิดพร้อมแล้วทุกคนครับ ปรบมือดังต้อนรับกับ Yaya และ Annade ครับเชิญรองนายกเหล่ากาชาดขึ้นมาบนเวทีด้วยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดงานกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณยาย่าแล้วก็คุณอเดชนะคะก็ได้มอบป้ายเช็คอินให้กับท่านประธานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเพื่อร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ All right ladies and gentlemen it's now time for the countdownIt's now time for check-in at the Isan Fabric Expo 2019. ทีมงานครับถ้าเกิดพร้อมทุกท่านครับช่วยกันเคาน์ดาวน์เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่างานนี้เราจากไทยไปสู่ตลาดโลกถ้าเกิดพร้อมแล้วทีมงานเริ่มครับ 5 4 ทุกคนครับ 3 2 and 1ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับงานผ้าทออีสานแฟบริกเอ็กซ์โปของ2019ค่ะ Ladies and gentlemen welcome to the official Isan Fabric Expo 2019และนี่คือการเปิดงานอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะกับงานผ้าทออีสานณจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1-5พฤศจิกายนนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งครั้งค่ะAnd we have now set in the check-in point to Isan Fabric Expo 2019 in Khon Kaen Province, starting from today until the 5th of November 2019.
และในโอกาสนี้นะคะเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อท่านประธานในพิธีและก็แขกผู้มีเกียรติที่ได้เสียสละเวลามางานในวันนี้นะคะในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านชัยเจตจันทร์อักษรพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะมอบของที่ระลึกให้กับท่านปานทองศักดิ์ภูพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะและขอบคุณณเดชน์กับยาย่าด้วยนะครับเดี๋ยวพบกับเขาทั้งสองคนในช่วงของแฟชั่นโชว์ของคุณณเดชน์และยาย่าครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคะฟังท้องเมื่อยามคำแรงฟ้าเปลี่ยนสีแดงคำร้อนร้อนเสียงแค้นผู้ใดว่าวอนก่อนคำฮักมืออ้ายเรียกเอิญสีคลองน้ำเถิดเทิงตุ้มเติร์ดเทินระวังเวิร์นแววมาขอฝากคำเพียงที่ลอยลองล่องลอยไปทั่วทาราสะกดเป็นมนให้พี่ยาลอยล่องมาหาน้องอยู่เบอร์สีกลองน้ำผู้ดังมาตุ้มเทินตุ้มเติร์ดเทินระวังเวิร์นเติร์ดเทินตุ้มเติร์ดเทินระวังเวิร์นเติร์ดเทินที่บาดเหนียวเหนียวที่ข้าผู้ยอนเยินผู้ตีเอิญใส่แฟนคิวแลนแค้นขันโมแมนขันไฟคิวแลนแค้นขันโมแมนขันไฟก็ให้ชุ่มไม้มาอวยตามาทั้งที่ทั้งที่ผู้ทั้งที่ที่ผู้ซ่อนนั้นเพียงเราไปก็รื้อผู้คืดอยากใจไว้ใจเจ้าบ่ห่วงนั่งคั่วดอกต่างเจ้าผู้สร้างงามคำคั่วดอกต่างผู้สร้างงามคำด้วยผมดอกผู้บอกผมดำที่โอ้ล้ำมาลงปอนลงปอนมาลงปอนมาลงปอนมาลงปอนดำร้ำปอนงามวอนมาปอนกันก่อนเชิญทั้งหน้าครับแม่คุณแม่พันเกียรติลากแก่และคุณตายอรทัยค่ะและแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้นะคะจะสมบูรณ์แบบไปไม่ได้ค่ะถ้าขาดเสียงดนตรีอันไพเราะนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวงออเคสตราอีสานค่ะ Ladies and gentlemen the Isan Orchestra Band สุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นการผสมผสานค่ะระหว่างดนตรีพื้นบ้านอีสานกับดนตรีสากลได้อย่างลงตัวทั้งสนุกสนานแล้วก็มีเสน่ห์มากๆค่ะ This is a brand new arrangement mixing by Isan Folk Instrument with International Instrument Perfect combination came out as a musical performance for the fashion show that everybody love
และต้องขอเสียงประเมินนะคะให้กับผ้าทออีสานทั้ง5กลุ่มจังหวัดทั่วภาคอีสานค่ะดีไซเนอร์จากต่างประเทศและในประเทศไทยนะคะที่นางแบบได้สวมใส่ขอเสียงประเมินดังๆด้วยค่ะ And we would like to take this opportunity to show appreciation to all the models, artists, singers, band designers and fashion show team that continued to create great work. And I would like to invite the chairman of the ceremony, Mr. Pan Thong Sakupan, Deputy Governor of Khon Kaen Province, to give bouquets of flowers to show appreciation to the models and would like to invite Yaya to be our representative.ขอเรียนเชิญค่ะท่านประธานในพิธีนะคะท่านแปลงทองสักภูพันธ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะมอบช่อดอกไม้ค่ะเพื่อแสดงความขอบคุณนะคะกับนายแบบนางแบบค่ะโดยให้น้องยาย่าเป็นตัวแทนรับมอบนะคะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะ Next up may I invite Mrs. Sujinda Sakupan Vice President of the Red CrossKhon Kaen Province to give a bouquet of flowers to show gratitude to the artists, singers, bands, and fashion show team. And at this moment, may we have Nathan as representative. และขอเรียนเชิญท่านสุจินดาสักภูพันธ์นะคะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณณเดชนะคะเพื่อเป็นตัวแทนให้กับศิลปินนักร้องวงดนตรีและทีมจัดงานแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ค่ะAnd of course the beautiful clothes, exquisitely designed and created into clothes that model is wearing at the moment. At this moment, may I invite Khun Chayanjay Janaksar, the commercial of Khon Kaen Province, to give a bouquet of flowers to show appreciation to designers in the following orders. จะเจจานักสอนพันธุ์จังหวัดขอนแก่นนะคะจะมอบช่อดอกไม้ให้กับเหล่าดีไซเนอร์ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์อีริกชุงจากประเทศมาเลเซียค่ะ First up from Malaysia มิสเตอร์อีริกชุงและท่านต่อไปนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณวิชราวิทย์อัครสันติสุขค่ะนักออกแบบเสื้อผ้าจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ Next up ขอนแก่น clothing design and clothes fromคุ้มสุโขแฮนดี้คราฟต์กรุ๊ปคุณวิชรังวินอัครสันติสุขครับค่ะซึ่งใช้ผ้าจากกรมหัตถกรรมคุ้มสุโขนะคะและท่านต่อไปค่ะขอเชิญคุณหิรันกิจพัทรบริบูรณ์กุลนะคะนักออกแบบเสื้อผ้าจากอีสานตอนกลางค่ะใช้ผ้าแพรวาจากกาฬสินธุ์ค่ะ Next up from Isan Clothing Design Central Isan แพรวา Clothes กาฬสินธุ์คุณหิรันกิจพัทรบริบูรณ์กุลและท่านต่อไปนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณทิวากรไพร้อค่ะออกแบบเสื้อผ้าอีสานตอนบนหนึ่งนะคะทอผ้าขีดไหมบ้านโพคำซึ่งเป็นชุดกิมมิกในพิธีเปิดที่คุณยาย่านาเดชใส่ด้วยนะคะจากผ้ากลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุโขค่ะอัปอีสานวัน clothing design บ้านโพกิจ silk weaving and gimmick set the opening ceremony of คุ้มสุโข handicraft group คุณทิวากรไพร้อนะครับและท่านต่อไปค่ะคุณสิริรัตนวดีนะคะออกแบบเสื้อผ้าอีสานตอนบนสองค่ะโดยใช้ผ้าสกลนครนะคะผ้าจากร้านนุ่มนิ่มผ้าคลาม928ค่ะคุณสุรินทร์รัตนวดีอัปเปอร์อีสาน2 clothing design สกลนครแฟบริกโคลส์ from Omnisa Fabric Indigo 928ท่านต่อไปนะคะคุณรภิตรีอุดมค่ะออกแบบเสื้อผ้าอีสานตอนล่างหนึ่งผ้าจากร้านดีเทลค่ะรภิตรีอุดม Lower Isan 1 clothing design clothes from the detail storeและท่านสุดท้ายนะคะขอเชิญคุณณัฐธิดาพลาศักดิ์ค่ะออกแบบเสื้อผ้าอีสานตอนล่าง2นะคะผ้าจากอุบลราชธานีร้านละอองผ้าใหม่ค่ะ Last but not least ณัฐธิดาพลาศักดิ์ Lower Isan 2 Clothing Design อุบลราชธานี Fabric La Silk Shop และลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในเวทีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันค่ะIt's photo opportunity time, ladies and gentlemen. You know, just want to say thank you so very much to all the artists, all the guests, all the important people who have made this event happen. Thank you very much once again. และนี่แหละค่ะคือแฟชั่นโชว์สุดตระการตาที่สวยงามมากๆนะคะโดยใช้ผ้าไหมและผ้าไฟจากภาคอีสานของเราค่ะต้องข
ขอขอบคุณเจ้าของผ้าด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ Ladies and gentlemen, on behalf of the organizer, thank you very much to the chairman of the ceremony, Mr. Banthong Sakhuman, Deputy Governor of Khon Kaen Province, who has the honor to preside over the chairman of opening ceremony, Mr. Chayachet Chanakson, the commercial of Khon Kaen Province, and all honored guests who have joined us to participate in this opening ceremony of Isan Fabric Expo 2019.ขอขอบคุณนะคะท่านประธานในพิธีนะคะท่านประธานการจัดงานเหล่าบรรดาลนายแบบนางแบบแล้วก็ศิลปินทุกท่านดีไซเนอร์ทุกท่านแล้วก็คนออกแบบดีไซเนอร์และคนทอผ้าทุกท่านค่ะ So from today until the 5th of November, ladies and gentlemen, we're here for Isan Fabric Expo 2019. Northeastern woven fabric from 20 provinces, 300 booths, 3,000 products. We do have young designers.Booth from all over and business matching negotiation and also fashion show every day. เอาละค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำนักงานผ้าทออีสานค่ะจัดขึ้นในวันที่ 1-5 พฤศจิกายนนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคอนแกนแห่งนี้ค่ะซึ่งมีผ้ามาจาก20จังหวัดนะคะ300บูธและมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 ผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังมีบูธของยังดีไซโนค่ะพรุ่งนี้ครับพบกับเกรซพัสิตาและออฟชนะพลนะครับวันที่3พฤศจิกายนปรางและปั้นจันนะครับวันที่4รมีนิชาและเดี่ยวและวันที่5เรามีบิ๊กเอ็มและเดียน่าครับผมมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะคุณข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะวันที่3คุณเอิ้นขวัญวรัญญาค่ะวันที่4คุณมอนแคนแก่นคูณแล้ววันสุดท้ายเป็นคุณเบิ้ลปทุมราชค่ะ So if you guys want to stay coming up next พี่ตายอรทัยนะครับ but for now it's time for us to say goodbyeสำหรับพิธีเปิดในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเราสองคนหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ค่ะและจะส่งต่อความสนุกให้กับคุณตายอรทัยบนเวทีค่ะขอบคุณทุกคนและสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ